ความเคลื่อนไหวการคัดตัวนักเตะเยาวชนเพื่อเข้าเป็นนักเตะในอะคาเดมีของสโมสรบางกอกกลาส FC ภายใต้โครงการยามาโอกะฮานาสกะฟุตบอลอะคาเดมีโดยมีผู้ผ่านเข้าไปคัดเลือกจากทั้งประเทศรอบสุดท้ายทั้งหมดกว่า100คนล่าสุดในวันที่17มกราคม2559ที่สนามลีโอสเตเดียมทีมงานสตาฟโค้ชจากบางกอกกลาส FC Academy นำโดยโค้ชง้วนสุชัยจตุพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสเป็นหัวหน้าทีมเข้าร่วมเฟ้นหาแข้งเยาวชนในรอบสุดท้ายโดยผลสุดท้ายมีนักเตะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Academy ทั้งหมด25คน